ช่ใ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 ช่ว้าวสวัสดีครับผมฮานาซุมิจูไรฮานาจูไรสมิโอตะครับคงอีพุนลอนทำขนมโตเกียวที่ไม่มีในโตเกียวครั้งแรกปีที่แล้วผมกินขนมโตเกียวครั้งแรกนะครับกินแล้วอร่อยมากอร่อยแท้รู้สึกแปลกมากเพราะชื่อว่าขนมโตเกียวแต่เป็นขนมที่ไม่เคยจูในโตเกียวตั้งแต่ตอนนั้นผมเป็นคนที่ชอบกินขนมโตเกียวนะครับก็วันนี้ลองทำเองครั้งแรกนะครับคราวนี้จะใช้สูตรของวันไหนนะครับผมจะทำใส่เข้มใส่กรอบถ้าส่วนเมนูคือเมนูธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับผมนึกออกแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าใส่อันนี้แล้วน่าจะอร่อยนะครับแต่ผมไม่เคยเจอในร้านขนมโตเกียวด้วยผมจะว่านี่คือไอเดียใหม่นะครับรสชาติก็อร่อยอร่อยแน่ๆนะครับผมใส่ที่สามก็คือมามาทำมาม่าแห้งๆแล้วถ้าโหโดยแป้งขนมโตเกียวน่าอร่อยไหมน่าอร่อยและไม่ใช่แค่นี้นะครับผมจะมีอีกหนึ่งสายนะครับผมจะทำขนมโตเกียวให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสาธุมั้ยครับทำขนมโตเกียวให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นผมก็สับสนอยู่นะครับใส่ที่สี่ก็คือน่าโตผมคิดว่าขนมโตเกียวใส่น่าโตนั่นเป็นขนมโตเกียวจริงๆนะครับโอเคทุกคนรู้มาด้วยว่าคนญี่ปุ่นคนนี้ทำขนมโตเกียวได้หรือไม่และใส่มาม่าและใส่น่าโตอร่อยหรือเปล่านะครับโอเคลองทำดูถ้าว่าดิบอยู่ขนาดนี้ซื้อขนมโตเกียวง่ายกว่านะครับเริ่มจากทำแป้งขนมโตเกียวดีกว่านะครับโอเควิธีทำ step 1ผสมแป้งโตเกียวนะครับน้ำไก่ตีกับน้ำตาลให้ละลายเข้ากันดีโอเคโอเคน้ำไก่นะครับผมน้ำโอ้อ้าวยโชยและใส่น้ำตาลนะครับใส่ครับใส่อร่อยแล้วและทีนะครับผมโอเคแป้งแบบนี้โอเคแล้วใช่ไหมครับจากนั้นลงแป้งผงฟูกลัวลงไปแล้วผสมให้เข้ากันจงเงียวขั้นการต้นนี้สำคัญเพราะจะทำให้แป้งเหนียวนุ่มโอเคนี่คือสำคัญมากมากเลยนะที่จริงผมดูคลิป YouTube แบบคนไทยทำขนมโตเกียวทุกคนใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับก็ผมก็รอใจนะครับเพราะขั้นตอนนี้สำคัญมากมากนะครับแป้งข้าวเจ้าและแป้งเอนกผสมนะครับผมเป็นผู้เก่าแล้วนะครับผมใส่ปองคูนุ่นจนจานะครับผมใส่กลัวนุ่นจนกลุ่นจนจานะครับและผสมให้เข้ากันใช่ไหมครับว้าวเยอะถ้วยเล็กไปไหมผสมแน่ๆนะครับผมอันนาโคตอีนาできたらいいなあんな夢こんな夢いっぱいあるけどみんなみんなみんな叶えてくれる不思議なポッケで叶えてくれる空を自由に飛びたいなはい
タケコブタアンアンアンとっても大好きドラえもんเป็นยาวขนาดนี้หรอทุกท่านรอตัวก่อนเวลาแม่กาทำขนมโตเกียวนะครับผมแบบนี้นะแบบนี้เป็นน้ำนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่ใช่น้ำแล้วโอ้ยทุกท่านรู้เปล่าทุกคนแบบนี้นะตอนนี้แบบนี้มันชีสนะครับมันชีสทุกท่านรู้เปล่าจากนั้นจุ่มใส่น้ำปรุงใส่เหลือน้ำปลาลงไปผสมโตจงเข้ากันโอเคทุกคนนะครับผมไม่รู้ว่าน้ำผู้ใส่นะครับผมก็เลยการนี้ใช้น้ำปลาดีกว่าใส่น้ำปลา80กรัมนะครับ80กรัมเฮ้ทุกคนรู้เปล่าจริงโอ้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 ดี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 คิดว่าเนื้อมั่วกี้ละลายใช่ไหมละลายใช่ไหมครับมันมิกซ์ใช่ไหมมันมิกซ์ไม่ต้องมีเสียงนะไม่ต้องมีเสียงเหนื่อยแล้วแบบนี้แล้วนะครับผมรูปใกล้ๆกันแป้งขนมโตเกียวที่ผมรู้จักนะครับผมใกล้ๆกันนะและต่อไปใส่นมแล้วคงให้เข้ากันหรือครองด้วยกระจงเพื่อความเนียมละเอียดของแป้งอะไรวะเดี๋ยวกรีนวานิลากับมือละลายล่ะครับว่าใส่ตอนนี้ดีกว่ากรีนวานิลานุ่นจนชานะครับผมกรีนวานิลาและนุ่ยละลายและนมสดแล้วคนแล้วแบนเซ็ตใช่ไหมโอ้จริงเหรอโอแบนแบบนี้คิดว่าเป็นน้ำแล้วนะครับผมแป้งขนมโตเกียวได้แล้วตอนแรกใส่น้ำมันนะครับน้ำมันแล้วแช่นะครับแช่ด้วยกระดาษนะครับผมไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนนะประมาณนี้ใช่ไหมไฟนะครับโหตื่นเต้นนะใจเย็นนะใจเย็นโอเคทำแบบนี้แล้วแบบนี้ใช่ไหมแม่กาทำแบบนี้นะแม่กาขนมโตเกียวทำแบบนี้นะอ๋อดีเดี๋ยวอ๋อแบบนี้ดีกับแล้วโลแบบใช่ไหมใส่ไข่นกกระตานะครับผมว้าโอเคได้เลยกำลังทำใส่เค็มนะใส่พริกไทยแม็กกี้แบบนี้โอเคโอ้อยู่ไปไหมแล้วโอ้เป็นขนมโตเกียวหรือเปล่าเป็นขนมโตเกียวจริงๆหรือเปล่าย่านะพอนะครับพออุ้ยโอ้แบบนี้ดีนะโอ้ยเดี๋ยวซีมอนครับนะอุ้ยพุกใส่จานนะแบบนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือขนมโตเกียวครั้งแรกสำหรับผมนะครับผมโอเคต่อไปทำไส้กรอกดีกว่านะครับ
ไส้กรอกและไส้เค็มนะครับผมต่อไปไส้มาม่านะครับผมแม่ค้าขนมโตเกียวชอบทำแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้น่าจะไม่ใช่นะน่าจะไม่ใช่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ผมเรียนแบบแม่ค้าของขนมโตเกียวนะครับผมและทำมาม่าแห้งๆได้นะครับผมกินแค่นี้ก็อร่อยจริงๆนะครับผมอร่อยมาม่าแบบนี้แบบนี้โอ้ดีนะสีดีไหมดีใจไหมอุ้ยว้าใช่ไหมว้า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 และใส่น้ำต้มนะครับผมใส่น้ำต้มโอ้ใช่ไหมนี่กูขนมโตเกียวสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆขนมโตเกียวสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆนะครับผมเอ้ยช่วยเอ้ยแกโอเค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 ถึงเวลากินขนมโตเกียวแล้วครับผมปกติว่าการทำขนมโตเกียวโอ้โหยากมากเลยนะเวลาผมซื้อขนมโตเกียวดูแม่ค้าทำขนมโตเกียวใช่ไหมดูง่ายๆนะแต่ทำเองแล้วโอ้โหยากมากเลยนะครับแต่ผมคิดว่าผมทำได้เลยนะนี่นะครับผมขนมโตเกียวไส้เข็มใส่กรอกใส่มาม่าใส่นัทโทนะครับผมตอนแรกใส่เข็มนะครับผมดูสิแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ขนมโตเกียวแป้งขนมแครบนะแล้วรสชาติยังไงลองชิมนะครับผมรสชาติขนมโตเกียวข้างในมีแค่ไข่นกกระดาและหมูสับนะแล้วก็ใส่พริกไทยและเม็ดเกลแค่นี้นะครับแค่นี้ก็อร่อยแสดงว่าเป็นขนมโตเกียวจริงๆใช่ไหมอร่อยถ้าใส่เกมอร่อยก็ใส่กรอกก็อร่อยแน่ๆนะก็เลยบอกเลยว่าถ้ากินแล้วผมไม่ตกใจอะไรเลยนะเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วว่าอันนี้อร่อยก็ผมจะไม่ตกใจนะครับผมโอ้โหอร่อยจริงๆนะแป้งขนมโตเกียวก็นิ่มกว่าที่ผมคิดนะแสดงว่าผมทำขนมโตเกียวเก่งเก่งขนมโตเกียวไส้มาม่าหน้าตาขนมโตเกียวไส้มาม่านะไม่ค่อยดีนะแต่ผมจะว่ารสชาตินะครับรสชาติอร่อยแน่นอนไม่ค่อยอร่อยเพราะคิดว่ารสสัมผัสนะครับรสสัมผัสแป้งขนมโตเกียวนิ่มใช่ไหมแล้วมาม่าแห้งๆผัดมาม่าก็รสสัมผัสนิ่มๆใช่ไหมครับนิ่มๆเหมือนกันก็เลยกินแล้วรสสัมผัสไม่ค่อยดีนะแล้วก็กินลำบากด้วยนะแป้งแบบนี้กินลำบากจริงๆพวกเราว่าทำไมแม่ค้าขนมโตเกียวไม่ทำใส่มาม่าเพราะนี่แหละสุดท้ายขนมโตเกียวไ
นาโต้ใกล้ๆกันขนมโตเกียวที่ขายใจไหมนาตาหน้าตาดีนะเก่งนะเก่งนะผมเก่งนะครับแล้วข้างในมีนาโต้นะครับผมว้าวน่าอร่อยลองชิมนะครับใส่นาโต้นะครับผมนาโต้ทุกเยอะก็กินข้างคำเดียวดีกว่านะครับผมไม่อร่อยขนมโตเกียวอร่อยนาโต้ก็อร่อยแต่กินด้วยกันไม่อร่อยโอเควันนี้ลองทำขนมโตเกียวทำให้แอนะครับผมแล้วผมเข้าใจว่าการทำขนมโตเกียวไม่ง่ายยากยากนะครับแต่ยังไม่เข้าใจว่าขนมโตเกียวต้องไม่แพงโตเกียว